การฝึกการสกัดกั้นยืนหันหน้าเข้าหาคู่เท้าแยกห่างกันประมาณช่วงไหล่วัดระยะห่างกันด้วยการเหยียดแขนศอกแนบข้างลำตัวกำมือชิดกับคู่ยกมือท่าทางสกัดกั้นกระโดดขึ้นพร้อมกันแขนเหยียดตึงเอามือแตะกันกลางอากาศลงสู่พื้นด้วยปลายเท้าคู่พร้อมกันคนหนึ่งยืนเหยียดแขนยกมือให้คู่ที่ยืนอยู่ข้างหน้าโยนลูกบอลเข้าหามือเมื่อตบลูกบอลกระทบมือให้สะบัดข้อมือลงสู่พื้นคนหนึ่งยืนบนเก้าอี้ชูลูกบอลขึ้นเหนือตาข่ายให้ผู้สกัดกั้นที่อยู่แดนตรงข้ามกระโดดขึ้นสกัดกั้นผู้เล่น3คนยืนบนเก้าอี้ถือลูกบอลชูขึ้นเหนือตาข่ายผู้สกัดกั้นกระโดดขึ้นสกัดกั้นคนแรกแล้วสไลด์เท้าหรือก้าวไขว้เท้าไปสกัดกั้นคนที่2แล้ววิ่งไปสกัดกั้นคนที่3จับคู่คนโยนลูกบอลยืนที่เส้นลูกโยนลูกบอลให้คู่ที่ยืนใกล้ตาข่ายกระโดดขึ้นสกัดกั้นผู้ฝึกสอนหรือเพื่อนยืนบนโต๊ะตบลูกบอลให้ผู้สกัดกั้นกระโดดขึ้นสกัดกั้นผู้ตบลูกเมื่อตบลูกบอลแล้วให้ยกมือข้างที่ตบลูกง่ายมือยกแขนเฉียงข้างหน้าเพื่อป้องกันลูกบอลที่กระดอนจากการสกัดกั้นมาถูกหน้าด้วยยืนสกัดกั้นลูกที่ฝ่ายตรงกันข้ามตบลูกมา